เดี๋ยวพาขึ้นรถกันหน่อยดีกว่าปกติเวลาคุณขึ้นแท็กซี่ไม่นับคนขับที่จะดูน่ากลัวน่ากลัวนะเคยเจออะไรแปลกๆบนรถบ้างไหมมีขนมเออกินแล้วมีทั้งกินฟรีมีทั้งจ่ายตังค์เคยเจอแบบยันเต็มผนังเลยอ่ะเพดานเออครั้งนี้นี่แทบจะเปิดสำนักได้ถ้าคุณขึ้นไปบนรถแท็กซี่คันนี้แล้วรู้สึกว่าในจิตใจเนี่ยกำลังขาดที่พึ่งอยู่พอดิบพอดีอยากจะขอพรอยากจะขอลูกขึ้นคันนี้ถูกแล้วค่ะไม่ต้องไปขอลูกที่ฮ่องกงแล้วเอาบทไหนดีล่ะพี่กิ๊งอันนี้บทเจ้าแม่กวนอิมบทสวยเจ้าแม่เลยใช่ใช่ค่ะแชร์กงมิวใช่แชร์กงเย่เนี่ยตรงนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมมีมาครบเลยค่ะคุณขึ้นรถแท็กซี่คันนี้จะเจอของที่ห้อยเต็มไปหมดเลย มีทั้งเป็นภาพเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งเป็นรูปปั้นหยกสีเขียวเหมือนกับเปิดสำนักแบบเคลื่อนที่ยังไงอย่างนั้นเลยอ่ะสร้อยคอสร้อยแขนสร้อยกระดิ่งห้อยอยู่ฝั่งทางหัวผู้โดยสารนะคุณผู้ชมเหมือนอยู่ร้านกิฟต์ช็อปเลยอ่ะแล้วทุกอย่างที่อยู่บนรถนี้ถ้าคุณนั่งแล้วคุณถูกใจถูกชะตาอย่าบอกนะไหนขอเช่าได้เลยเหรอบูชาเลยค่ะโอ้โหโอนก็ได้พร้อมเพย์มี QR โค้ดให้ซื้อได้เลยค่ะพี่บอลชอบชิ้นไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่ยิ้มให้เนี่ยลูกเจ้าแม่กวนอิมองนาจาใช่ไหมน่ารักนะเผื่อใครอยากมีลูกอ่ะคุณผู้ชมเอาบทสวดไปนี่เลยมีครบทุกอย่างแบบนี้เสริมเฮงเสริมดวงก็เดี๋ยวนี้คนจะมีอาชีพเดียวมันพอที่ไหนอ่ะเออก็จริงขับแท็กซี่ไปด้วยเอาเวลาที่ไหนไปนั่งเฝ้าร้านน่ะคุณผู้ชมก็เลยเอาของที่เป็นด้านความเชื่อมาไว้บนรถแบบนี้ครับที่แบบนี้ผิดกฎหมายป่ะพี่ต้นเขาทำในรถเขาบังสายตานะผมว่ามันอันตรายอ่ะเออมันอาจจะเป็นเรื่องของอันตรายอันตรายมากกว่าเออแต่ว่าถ้าเป็นส่วนบุคคลก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะเอาอะไรได้อยู่นะเขาไม่ได้บังคับอ่ะเนาะแต่บางคนที่อาจจะแบบว่าคนละศาสตร์กันอย่างคนที่ชอบกินเนื้ออย่างเงี้ยขึ้นไปเจอเจ้าแม่กุนอิมปุ๊บตกใจกล้าขึ้นเลยร้อนเลยทีนี้แต่เจ้าแม่ยกมือโอเคเออขึ้นรถคันนี้ได้เลยคนที่เอาคลิปนี้มาชื่อว่าคุณครูมิวค่ะขึ้นรถคันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ชมเคยเจอหรือเปล่านะคะเธอบอกเธอขึ้นไปก็ดูเป็นมิติใหม่ดีขึ้นไปปุ๊บต้องทำตัวเรียบร้อยปั๊บเลยเจ้าแม่เนี่ยกำลังมองอยู่เลยนะคะขอไปดูอีกคันนึงก็แล้วกันคุณผู้ชมขึ้นทั้งทีคันนี้ปลอดภัยค่ะที่พี่บอลบอกว่าเจอยันใช่คันนี้เปล่าไม่ใช่ของพี่บอลเนี่ยมีแต่ยันคันนี้คือเต็มเลยนะโอ้โหคุณนับดิมีกี่องค์อ่ะองค์เล็กองค์น้อยเยอะมากจริงๆเลยค่ะซึ่งคันนี้เนี่ยขึ้นไปแล้วรับประกันได้เลยว่าคุณพระคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะว่าอยู่ด้านหน้าดิฉันว่าเกิน50นะผ้ายันที่ติดเอาไว้เต็มรถแท็กซี่เลยแต่ว่าคันนี้จะต่างจากคันเจ้าแม่กวนอิมนะคะคันนี้ไม่ให้เช่า oh. นั่งปุ๊บศรัทธายกมือไหว้สาธุคุณพี่ขอยันที่ติดอยู่บนผนังได้ไหม ผมไม่ได้ขายครับผมไม่ได้ขาย มีเอาไว้ให้พระคุ้มครองให้รู้สึกปลอดภัยก็เพียงแต่เท่านั้น ชอบเวลาที่ขับรถแล้วมันรู้สึกเหมือนมีคุณพระคุ้มครองอะมันปลอดภัยเต็มไปหมดเลยที่สงสัยก็คือวางยังไงไม่ให้หล่นแม้แต่องค์เดียวอะเขามีนี่ไงตัวที่ติดเหมือนแบบเป็นกาวสองหน้าออดยึดไปเลยใช่ไหมไปเลยที่ฐานเลยเพราะฉะนั้นต่อให้เบรกเนี่ยท่านก็จะไม่เทไอ้เบรกไม่เท่าไหร่ล้างรถไหมล้างยังไงมันจะมีที่ดูดฝุ่นตามซอกพี่ขวัญจะล้างเองเออหรือไม่ก็เวลาไปล้างตามร้านเนี่ยล้างเฉพาะภายนอกออข้างในอย่าไปยุ่งข้างในล้างเองกลัวไฟกลัวไอ้เครื่องดูดตุ๊ดพระกระโดดเข้ามาในเครื่องดูดเลยโอ้โหโกรธกันเลยนะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขับเกินร้อยยี่คุณพระไม่คุ้มครองแล้วนะใช่สิฮะเออคุณพระเกินไปคุณพระเข็มคุณพี่ต้องไม่ลืมคุณพระเข็มขัดนิรภัยก็ช่วยคุณพี่ได้นะคะครับเนี่ยคุณผู้ชมมาขอทะเบียนแท็กซี่พี่กิ๊งมีให้เปล่าไม่มีอ่ะเด็กเออเขาไม่ได้บอกมานะสิฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีประสบการณ์ได้ขึ้นเจอพี่สองคันนี้เดี๋ยวจดมาให้ทุกเลขเลยนะครับ